So one other thing that people are focused on is the more than $100 billion of cash that he has sitting on his books that he has not seen good places to put. He is now one of the biggest owners of treasury bills in the U.S. Any hints about what he might do, and what does this say about his view of the current market? He has talked about, you know, sometimes valuations are high. He'll talk about that in interviews. Sometimes he'll allude to it in the letter. But he'll definitely also talk about the economy. สวัสดีครับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆปีเลยนะครับที่นักลงทุนทั่วโลกนั้นต่างก็จับจ้องไปที่คุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์มหาเศรษฐีอันดับที่3ของโลกเพราะว่าคุณปู่นั้นก็มักจะเขียนจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับและสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของแนวความคิดในการลงทุนความเสี่ยงอะไรบ้างที่คุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์นั้นเขามองเห็นอยู่แต่วันนี้นะครับผมอีกบรรพตราเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานบูมเบิร์กไฮไลท์ก็ไม่พลาดนะครับที่จะเก็บตกมาฝากคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่เฉพาะของปีนี้เท่านั้นแต่เป็นข้อคิดการลงทุนจากจดหมายที่คุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์นั้นเขียนถึงผู้ถือหุ้นตลอด5ปีที่ผ่านมาไปติดตามชมกันเลยครับเริ่มต้นจากข้อคิดการลงทุนในปีที่ผ่านมากันก่อนนะครับคุณปู่ย้ำว่าอย่ากู้ยืมเงินมาซื้อหุ้นครับคุณปู่เล่าให้ฟังว่าตลอด53ปีที่ผ่านมาราคาหุ้นของ Berkshire Hathaway นั้นจริงๆก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่หากว่าไปดูประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยหรือว่าดูกราฟทางเทคนิคจะเห็นชัดเลยแหละครับว่าเคยร่วงหนักถึง4รอบด้วยกันตามกราฟิกเลยแหละครับผมจะเล่าให้ฟัง2ช่วงแล้วกันนะครับเป็นช่วงที่ตกหนักมากพอสมควรรอบแรกเนี่ยคือช่วง1973ถึง1975เป็นช่วงที่ราคาของ Berkshire Hathaway นั้นร่วงลงมาหนักที่สุดเกือบ 60% ครับช่วงนั้นเกิดวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันนั่นเองครับรองลงมาคือช่วงปี2008หรือว่าปี2009นะครับ2ปีนั้นเกิดวิกฤตซับไพรม์เพราะฉะนั้นราคา Berkshire Hathaway ก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับโดนขายหนักร่วงกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวครับคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์นั้นบอกงี้ครับบอกว่า No one can tell you when this will happen. The light can at any time go from green to red without pausing at yellow. คุณปู่บัฟเฟตต์นั้นให้บทเรียนแรกแล้วก็เป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณปู่บอกว่าตามธรรมชาติเลยเนี่ยนะครับลักษณะของการลงทุนแน่นอนมันเป็นวงจรมีขึ้นย่อมมีลงอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับแล้วคุณปู่เปรียบเทียบให้ฟังอีกนิดนึงคุณปู่บอกว่ามันไม่มีใครบนโลกนี้หรอกครับที่รู้ว่าไฟแดงจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวเมื่อไหร่ไฟเขียวจะเปลี่ยนเป็นไฟแดงเมื่อไหร่ทำไมคุณปู่ถึงเปรียบเทียบอย่างนี้คุณปู่อธิบายอย่างนี้นะครับว่าเหมือนกับเวลาที่เราขับรถไปเจอไฟจราจรส่วนใหญ่มันจะตามลำดับถูกไหมครับก็คืออาจจะเป็นไฟเขียวแล้วค่อยเป็นไฟเหลืองแล้วก็จะกลายเป็นไฟแดงให้เราหยุดจอดณตรงจุดจราจรตรงนั้นแต่ว่าคุณปู่บอกว่าโอ้ในสถานการณ์ความเป็นจริงในโลกของการลงทุนมันไม่ใช่นะหากว่าเป็นไฟเขียวอยู่ดีๆเรากำลังเพลิดเพลินอยู่มันอาจจะพลิกกลายเป็นไฟแดงโดยทันทีโดยที่ไม่ผ่าน เรื่องของไฟเหลืองเลยนะครับทำไมคุณปู่ถึงพูดอย่างนี้คุณปู่เปรียบเทียบนะครับคล้ายๆกับการที่เราลงทุนในหุ้นแล้วโอ้มันเป็นขาขึ้นมาสวยงามมากอยู่ดีๆเนี่ยนะครับอาจจะมีแรงขายหนักลงมาแล้วก็กลายเป็นขาลงได้ทันทีโดยที่ไม่ผ่านช่วงของการไซด์เวย์เลยเพราะฉะนั้นข้อคิดนี้น่าสนใจและเราสามารถเอาไปใช้ได้คุณปู่ย้ำบอกว่าอย่ากู้ยืมเงินเพื่อที่จะไปซื้อหุ้นโดยเด็ดขาดเหตุผลคือเราไม่มีใครรู้หรอกครับว่า1เมื่อไหร่จะเป็นขาลงและข้อที่2ขาลงนั้นจะเป็นขาลงยาวนานสักแค่ไหนคุณผู้ชมลองจินตนาการดูสิครับถ้าหากว่าเรากู้ยืมเงินมาแล้วเข้าไปซื้อหุ้นในช่วงที่มันเป็นภาวะขาลงอะไรจะเกิดขึ้นครับ1ราคาหุ้นล่วงลงไปถูกไหมฮะนั่นคืออาการที่เจ็บโอ้โหช้ำน้ำใจอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเราซื้อเราก็คงอยากจะให้ราคาหุ้นนั้นเพิ่มสูงขึ้นแต่ปรากฏว่าถ้าเจอขาลงมันล่วงลงไปโดยทันทีข้อที่2ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าขาลงมันยาวนานสักแค่ไหนสิ่งที่เราเสียก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเสียเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งเงินในกระเป๋าอย่าให้พลาดนะครับตรงจุดนี้และสำหรับข้อคิดในการลงทุนที่เราเรียนรู้จากจดหมายผู้ถือหุ้นในปี2016ก็คืออย่างนี้ครับคุณปู่อธิบายว่าDuring such a scary period, you should never forget two things. First, widespread fear is your friend as an investor, because it serves up bargain purchases. And second, personal fear is your enemy.
ข้อคิดที่เราเรียนรู้ในปี2016ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับคุณปู่บอกว่าในสภาวะที่เกิดภาวะขาลงเนี่ยมันจะเกิดภาวะความกลัวตามมาแต่ความกลัวเนี่ยมันจะมี2อย่างที่เราจะต้องตั้งข้อสังเกตและจดจำเอาไว้เสมอครับคอยสังเกตดูก่อนนะครับว่า1ความกลัวนั้นเป็นความกลัวที่แผ่กระจายไปทั่วตลาดหรือไม่หันไปทางซ้ายหันไปทางขวาทุกคนกลัวหมดหรือเปล่าถ้าเกิดสภาวะแบบนั้นคุณปู่บอกว่าให้จ้องให้ดีให้จ้องให้ดีว่าหุ้นตัวไหนที่มันมีคุณภาพแต่ว่าราคานั้นร่วงลงมามากกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นตรงนี้เป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อเพราะฉะนั้นความกลัวลักษณะนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสำหรับนักลงทุนแต่ข้อที่2ถ้าว่าเป็นความกลัวส่วนตัวมันเกิดจากความที่เหล่านั้นไม่รู้จักสินทรัพย์นั้นมากเพียงพอมันเกิดความเสี่ยงมันเกิดความกลัวความกลัวลักษณะนี้จะเป็นศัตรูสำหรับนักลงทุนเพราะนั่นคือจุดที่จะทำให้เรานั้นไม่ประสบความสำเร็จในโลกแห่งการลงทุนครับถัดมานะครับมาดูข้อคิดในการลงทุนในปี2015กันบ้างครับเป็นข้อคิดที่ส่วนตัวแล้วผมชอบมากนะฮะเพราะคุณปู่บัฟเฟตต์นั้นมีบริษัทในเครือที่ทำธุรกิจประกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณปู่ก็เลยเอามาเปรียบเทียบเอาให้เห็นภาพเลยแหละครับอย่างแรกครับธุรกิจประกันกับการลงทุนนั้นมันเหมือนกันยังไงมันเหมือนกันก็คือว่าในสายประกันครับบริษัทประกันเขาจะต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจจะทำให้กรมธรรม์ฉบับนั้นขาดทุนเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าอุบัติเหตุเป็นต้นข้อที่2ครับพอเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดแล้วรอบด้านแล้วต้องประเมินความเสี่ยงให้ด้วยนะครับว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคิดเป็นมูลค่าความเสียหายสักเท่าไหร่ส่วนข้อ3เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากพอสมควรนะครับบริษัทประกันที่จะเป็นผู้ชนะในระยะยาวนั้นต้องคำนวณให้ดีนะครับว่ากรมธรรม์ที่จะขายกับลูกค้านั้นโดยเฉลี่ยแล้วจะยังคงได้กำไรอยู่ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุด worst case scenario ก็ตามไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าเกิดอุบัติเหตุกรมธรรม์ฉบับนี้เนี่ยนะครับก็ยังคัฟเวอร์หรือว่าจ่ายเงินชดเชยแล้วบริษัทประกันก็ยังได้กำไรอยู่ถ้าผ่าน3ข้อนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นผู้ชนะแต่ส่วนใหญ่ตกม้าตายข้อที่4ครับข้อที่4คืออะไรข้อที่4ก็คือว่าบริษัทประกันนั้นถึงแม้ว่าจะคำนวณออกมาหลังบ้านแล้วพบว่ากรมธรรม์ฉบับนั้นมีโอกาสขาดทุนแต่บริษัทประกันก็ยังคงยืนยันว่าจะขายกับลูกค้าเหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือว่าบริษัทคู่แข่งเขามีไงบริษัทคู่แข่งเขาออกกรมธรรม์ลักษณะนี้มาขายให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นบริษัทเราก็ต้องมีบ้างถ้าหากว่าบริษัทประกันคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆอาจจะทำให้บริษัทนั้นขาดทุนก็ได้เพราะว่าโลกนี้ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าในอนาคตไม่มีใครทราบหรอกครับว่าเหตุการณ์ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ถ้าว่าเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะสร้างความเสียหายกับบริษัทประกันก็เป็นได้ฟังแล้วคุ้นๆไหมครับคล้ายๆกับการลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราถูกไหมครับที่บางครั้งเรารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะขาดทุนนะถ้าว่าซื้อหุ้นตัวนี้แต่เราก็ยังคงซื้ออยู่ถ้าหากว่าเพื่อนๆของเราหันไปทางซ้ายทีหันไปทางขวาทีทุกคนซื้อหมดเราก็มีโอกาสที่จะซื้อตามคุณปู่บอกว่าอย่าทำแบบนั้นเราคำนวณด้วยตัวของเราเองดีกว่านะครับว่าบริษัทนั้นน่าที่จะลงทุนหรือไม่ถ้าคิดแบบนี้แล้วมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะเหมือนกันครับมาดูข้อคิดการลงทุนจากจดหมายพูดถึงหุ้นในปี2014กันบ้างครับคุณปู่บอกว่าI made a big mistake with this investment by Don Dling. คุณปู่บอกว่าต้องยอมรับข้อผิดพลาดให้เร็วที่สุดครับหลักการของคุณปู่ก็คือจะถือหุ้นไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีอยู่เป็นบริษัทที่แข็งแกร่งอยู่นะครับแต่ถ้าว่าการลงทุนนั้นเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเราก็ต้องยอมรับผิดนะครับแล้วขายออกไปให้ได้เร็วที่สุดครับกรณีนี้คุณปู่เล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในปี2014นะครับคุณปู่นั้นบอกว่าเข้าไปซื้อหุ้น Tesco ด้วยเหตุผลนี้นะครับว่า Tesco นั้นเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกในประเทศอังกฤษแล้วก็ทางฝั่งของยุโรปตอนนั้นเนี่ยก็เลยซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 70,000 ล้านบาทหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถัดมาอีกประมาณปี2ปีสิ่งที่คุณปู่เล่าให้ฟังต่อก็คือว่าน้ำลดต่อมันเริ่มขุดนะครับไม่ว่าจะเป็น market share มันเริ่มหดลงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตรามาร์จิ้นเริ่มที่จะหายไปอัตราการทำกำไรลดลงมาแต่สิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดคือมีการค้นพบนะครับว่ามันมีการตกแต่งทางบัญชีขึ้นมาปกปิดรายได้แล้วก็มีการรายงานรายได้แล้วก็ตัวกำไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงตรงจุดนี้แหละครับที่ทำให้คุณปู่นั้นตัดสินใจฟันธงเลยครับว่าไม่เอาแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้ขายทันทีและขายทุกราคาซึ่งคุณปู่บอกว่าถ้ารู้ข้อผิดพลาดก่อนแล้วขายออกไปได้ทันความเสียหายมันก็จะน้อยลงนั่นเองครับ
คุณปู่อธิบายเพิ่มเติมนะครับด้วยเหตุผลประโยคนี้คุณปู่บอกว่า You see a cockroach in your kitchen as the days go by you meet his relatives เมื่อไรก็ตามนะครับที่เราเจอแมลงสาบในห้องครัวอีกสักพักหนึ่งเราจะเจอทั้งฝูงเลยแหละครับกรณีนี้คือถ้าหากว่าเจอการโกงหนึ่งครั้งของผู้บริหารคุณจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเขาจะไม่โกงอีกหรือเขาโกงตรงส่วนอื่นๆอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขายทุกราคาถ้าหากว่าเจอข้อผิดพลาดครับมาดูอีกหนึ่งข้อคิดในปี2013กันบ้างนะครับจดหมายถึงผู้ถือหุ้นฉบับนี้ถือว่าเป็นจดหมายที่น่าสนใจมากเช่นเดียวกันนะครับคุณปู่บอกว่าGames are won by players who focus on the playing field, not by those whose eyes are glued to the scoreboard. เกมการแข่งขันแพ้ชนะนั้นตัดสินกันที่การใจจดใจจ่ออยู่ที่เกมในสนามที่เรากำลังเล่นกันอยู่นี่นะครับไม่ใช่กับการที่เอาแต่จ้องไปที่คะแนนบนสกอร์บอร์ดสำหรับจดหมายผู้ถือหุ้นในปี2013นี้คุณปู่บอกว่าอย่าโฟกัสผิดจุดเป็นอันขาดนะครับถ้าว่าเราเป็นนักลงทุนเป็นแนวคุณค่าคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าเราจะต้องโฟกัสไปที่ธุรกิจที่เราอยากจะลงทุนต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าธุรกิจนี้ปัจจัยอะไรที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนปัจจัยอะไรที่จะเป็นตัวถ่วงต้องวิเคราะห์ตรงนั้นอย่าไปมองที่สกอร์บอร์ดคำว่าสกอร์บอร์ดของเขามันคืออะไรมันก็หมายความว่าผลประกอบการระยะสั้นเช่นไตรมาสนี้จะเป็นอย่างไรไตรมาสหน้ามันจะเป็นอย่างไรคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่ามันใกล้เกินไปมองยาวๆหน่อยหรือถ้าเป็นในแง่ของตัวราคาถ้าว่าเราไปโฟกัสที่ราคาบนกระดานมากจนเกินไปว่าเช่นวันนี้ราคาอยู่5บาทโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันอาจจะกลายเป็น5บาท25สตางค์โอ้เมื่อลืนมันจะตกลงมาอยู่ที่5บาทหรือไม่ถ้าเราไปดูสกอร์บอร์ดหรือว่าราคาบนกระดานมากจนเกินไปมันจะทำให้เราเสียสมาธิแล้วก็อาจจะทำให้เป้าหมายระยะยาวของการลงทุนของเรานั้นผิดพลาดและไม่มีโอกาสที่เป็นผู้ชนะในสนามการลงทุนได้เลยแหละครับนี่แหละครับคือสิ่งที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ปิดท้ายด้วยคำคมจากคุณปีเตอร์ลินช์ครับ You get recessions, you have the stock market declines. If you don't understand that's going to happen, then you are not ready. You won't do well in the markets. Peter Lynch. คุณปีเตอร์ลินช์บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ตลาดหุ้นนั้นจะมีขึ้นแล้วก็มีลงนี่เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับแต่คุณปีเตอร์ลินช์บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจตรงจุดนี้ถ้าเราตกใจในสภาวะที่มีตลาดนั้นร่วงลงมาโดยที่เราไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตลาดมันลงได้แล้วเราต้องคิดสเต็ปที่2ว่าถ้ามันเกิดสภาวะขาลงขึ้นมาจริงๆเราจะต้องมีการปรับตัวปรับกลยุทธ์กันอย่างไรถ้าเราเตรียมตัวไว้พร้อมถ้าหากว่าเจอสภาวะขาลงมาจริงๆเราพร้อมที่จะปรับตัวได้นั่นเองนะครับนั่นคือข้อคิดที่คุณปีเตอร์ลินช์นั้นนำมาฝากทุกท่านในวันนี้ผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้คำคมเยอะแยะมากมายจากสุดยอดนักลงทุนระดับโลกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิธีคิดมันสำคัญกว่าวิธีการนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการลงมือทำต่อให้เป็นวิธีคิดที่ถูกต้องคุณเองก็จะไม่มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มมาเรียนรู้วิธีคิดที่ถูกต้องแล้วเราต้องเริ่มลงมือทำกันบ้านทำซ้ำๆทำบ่อยๆคุณเองก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดสำหรับ Bloomberg Highlights ประจำสัปดาห์นี้ครั้งหน้าผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขและทีมงาน Bloomberg Highlights จะพาคุณผู้ชมไปพบกับข้อคิดอะไรรอติดตามชมนะครับช่วงนี้ลากันไปก่อนขอทุกท่านโชคดีในการลงทุนมีความสุขครับสวัสดีครับ